สวัสดีครับได้เวลามาเชื่อมโลกกับเอิร์ธและคาเฟ่ออนเอิร์ธนะครับตลอดทั้งเดือนนี้ตุลาคมครับเป็นเรื่องราวพิเศษในการที่เราจะน้อมนำพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาให้คนไทยได้น้อมนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำเสนอเป็นเรื่องราวคอนเซปต์คาเฟ่ครับร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ณปัจจุบันในประเทศไทยต้องบอกว่าหลายร้านเลยทีเดียวครับน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินกิจการทั้งการตกแต่งร้านการดำเนินชีวิตของตัวเจ้าของเองรวมถึงเรื่องราวของเมนูต่างๆและวันนี้เราจะเชื่อมโลกกันด้วยเรื่องราวนี้ครับเรียกว่าเป็นคาเฟ่ออนเอิร์ธที่พิเศษอีก1ตอนถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นช่วงแรกกันเลยในออนสตอรี่ครับพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยในหลายๆโอกาสถือเป็นประโยชน์สามารถใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้ในวิถีแห่งความพอเพียงพออยู่พอกินและคงไว้ซึ่งความดีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่ดีในโอกาสนี้คาเฟ่ออนเอิร์ธขอน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท9ครั้ง9โอกาสเพื่อให้พวกเราชาวไทยได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดไปความเพียรการสร้างสรรค์ตนเองการสร้างสรรค์บ้านเมืองก็ตามมิใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อบางทีเหมือนว่าไม่ได้ผลไม่ดังคือดูมันครึทำดีนี่แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2516ความพอดีในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2540ความรู้ตนเด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2521คนเราจะต้องรับและจะต้องให้คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่20เมษายนพุทธศักราช2521อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอในวงสังคมนั้นเล่าท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2496พูดจริงทำจริงผู้หนักแน่นในสัจจะจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2540หนังสือเป็นออมสินหนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2514ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531การเอาชนะใจตนในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกะสมาคมทั่วประเทศครั้งที่12จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2513และนั่นคือช่วงแรกของรายการกับคาเฟ่ออนเอิร์ธในสัปดาห์นี้นะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงถัดไปครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับคาเฟ่ออนเอิร์ธและเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของคอนเซปต์คาเฟ่โดยที่เจ้าของร้านน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกับสถานที่ที่กำลังจะพามานะที่นี่ครับคือ Tree and Tea เริ่มต้นจริงๆตัวเจ้าของร้านและหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นพนักงานประจำครับแต่ว่าวันนึงหลังจากที่ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เขาเลยอยากจะทำอาชีพกับเกษตรกรและทำเกษตรกรณปัจจุบันก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายและที่สำคัญเจ้าของร้านก็เป็นผู้หญิงด้วยครับการที่จะมาเป็นเกษตรกรจะต้องมาเจอแดดร้อนๆไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยวนี้เราไปทำความรู้จักกับร้าน Tree and Tea กันครับและคุณสุภาพสตรีที่เกริ่นให้ฟังครับว่าอาชีพประจำก็ดูมั่นคงอยู่แล้วอยู่ในห้องแอร์ทำงานสบายๆครับแต่วันหนึ่งก็เปลี่ยนตัวเองมาสัมผัสโลกของเกษตรกรครับผมอยู่กับคุณจุ๊บครับคุณจุ๊บเป็นเจ้าของร้าน Tree and Tea และMushroom Cottage Farm ไอเดียอะไรทำไมถึงอยากมาทำฟาร์มเห็ดที่เราอยากจะทำอาชีพสักอย่างหนึ่งเพื่อรองรับเราในกรณีที่เกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตที่เราไม่คาดฝันเราจะได้มีธุรกิจอะไรที่รองรับเราซึ่งมองแล้วเนี่ยมองว่าเกษตรนะคะน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับเราแต่เราก็มองว่าเกษตรอะไรที่เหมาะกับผู้หญิงก็เลยมาอยู่ที่ฟาร์มเห็ดนะคะจริงๆอ่ะพี่ดูจากพระราชดำริของนายหลวงหลายๆโครงการของท่านนะคะจะเป็นเรื่องของเกษตรซะส่วนใหญ่เลยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ค่ะมาปรับใช้ก็เลยไปเรียนค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาปรับใช้ในฟาร์มที่นี่เราตั้งใจตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าเราอยากที่จะให้คนได้มาเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการเพาะเห็ดนะคะแล้วเรารู้ว่าเกษตรทำยังไงก็ไม่มีทางจนแน่ๆถ้าคุณรู้จักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีความแตกต่างแล้วก็เลยเพิ่มมูลค่าที่นี่กลายเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟนะคะพี่จุ๊บบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปเจอพี่เอ๋คุณเอ๋ค่ะจะเป็นคนดูแลตรงนี้นะคะครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวเข้าครัวไปเจอพี่เอ๋กันครับคุณเอ๋คือเป็นดูแลเรื่องของโรงครัวและกาแฟอย่างเงี้ยเหรอครับชื่อร้าน TNT อะค่ะครับหาอยู่
ภายใต้บริเวณในกระท่อมเห็ดฟาร์มเนี่ยครับผมแล้วก็เลยมีเมนูนอกจากเรื่องของกาแฟเวลาคนมาเรียนเพาะเห็ดหรืออะไรเงี้ยก็จะได้นั่งจิบกาแฟเย็นๆใช่แล้วเราก็จะมีของว่างจากเห็ดเนี่ยมาทำมีขนมจีบเห็ดก็จะมีหมูผสมกับเห็ดนะคะครับผมซึ่งน่าจะหากินยากแหละนะครับแล้วก็มีพิซซ่าใช่พิซซ่าเราเป็นมินิพิซซ่าชิ้นเล็กๆกันนะคะพอดีคำนะคะก็จะโรยหน้าเห็ดเข้าไปนะคะก็มีขนมปังกระเทียมเห็ดใช่ขนมปังกระเทียมเห็ดก็คือเป็นขนมปังกระเทียมเป็นสูตรซอสของกาลิกที่ร้านเนี่ยนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยเห็ดแล้วก็โรยหน้าด้วยชีสครับผมนะครับแต่ว่าวันนี้พี่เอ๋บอกว่าคาเฟ่ออเนิร์ดมาก็เลยจะมีอีกหนึ่งเมนูพิเศษกว่านั่นก็คือเอาเห็ดมาทำอะไรครับวันนี้ก็จะเป็นเห็ดเกี่ยวกับว่าเป็นไข่เจียวพระราชทานนะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วเป็นเมนูอะไรที่ง่ายนะคะเป็นไข่พระอาทิตย์ไข่พระอาทิตย์ตามสูตรอยู่แล้วก็คือมีไข่ไก่ครับมีข้าวสวยนะคะมีน้ำปลานะคะพิเศษนิดนึงคือใส่เห็ดเข้าไปด้วยใส่เห็ดแล้วนี่เป็นเห็ดอะไรครับเห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะเห็ดนางฟ้าภูฐานใช่ค่ะเล็กๆเล็กๆใช่ใช่โอเคอ่ะงั้นเริ่มเลยค่ะนำไข่ไก่นะคะ2ฟองครับผมไข่ข้าวสวยลงไปใช่นี่เราใส่เห็ดลงไปแล้วนะใส่เห็ดลงไปแล้วด้วยนะคะใส่อะไรต่อเอ่ยน้ำปลาค่ะน้ำปลาครับเหมือนไข่เจียวอย่างเงี้ยค่ะโหเป็นเมนูง่ายที่มีประโยชน์ครบจริงๆนะเป็นพืชที่มีโปรตีนเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยใส่จานใช่ไหมครับค่ะโอเคก็จะเป็นไข่เจียวนะคะแต่ว่าเป็นไข่เจียวที่ไม่ได้เป็นไข่เจียวโปะข้าวเอาข้าวใส่เข้าไปเลยนี่คือไข่เจียวสูตรพระราชทานนี่คือไข่เจียวพระอาทิตย์นั่นเองโดยที่วันนี้มีเห็ดด้วยนะคะครับผมไข่เจียวพระอาทิตย์สูตรแบบเห็ดพิเศษครับพี่เอกก็ได้ทำสาธิตเมนูแล้วเรียบร้อยเลยกลับมาเจอคุณจุ๊บเห็นบอกว่าจริงๆคืออยากเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะว่าเราคิดว่าเกษตรมันต้องมีการพัฒนาเหมือนอย่างที่นี่เราก็แปรรูปเรื่องของเห็ดเรื่องของเห็ดเป็นน้ำพริกเห็ดนะคะเป็นขนมจีบเห็ดในร้านกาแฟทรีมทรีนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นสแน็คแล้ววันนี้นำเสนอเรื่องราวของคอนเซปต์คาเฟ่ครับที่น้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9คิดว่าหลักอะไรที่เป็นพระราชปณิธานของท่านที่เอามาใช้ได้บ้างครับจริงๆของเราคือศูนย์เรียนรู้ของการเพาะเห็ดตรงนี้ก็คือการแบ่งปันค่ะที่มองแล้วนี่คือท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการที่ทำให้พระสงฆ์นิกรประชาชนของท่านอันนี้คือเรื่องของการแบ่งปันนี้เราก็น้อมนำตรงนี้มาใช้นะคะเข้าไปดูใน Facebook นะคะ Mushroom Cottage Farm หรือกระท่อมเห็ดฟาร์มนะคะหรือมาที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่ในซอยเดียวกับว่าเลขที่22ค่ะนะคะเราอยู่ท้ายซอยกระท่อมเห็ดฟาร์มของเราเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ Tree and Tree จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะครับผมนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไว้อีก1ครั้งแล้วด้วยนะครับที่แฟนเพจ Facebook Cafe on Earth นะครับวันนี้แทนคำขอบคุณรักก็รวมถึงเป็นกำลังใจครับเพราะว่าเกษตรกรและแม่ค้าที่น่ารักแบบนี้นะครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเริ่มต้นใส่ใจตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยรังนกแท้ใส่ Little E1 ทางเลือกเพื่อการดูแลตัวเองครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะกลับมาช่วงที่3นะครับกับคาเฟ่ออนเอิร์ธและช่วงนี้เราจะออนทัวร์กันไปนะครับเหมือนกับเรื่องราวของตอนนี้ที่เราเล่าให้ฟังกับคอนเซปต์คาเฟ่ที่ได้แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9วันนี้พามาที่ร้านนี้นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดบวรนิเวศวรมหาวิหารนี่คือเฮดอินกับคราวครับก
ก็ชื่อ Hair in the Cloud ก็เป็นสำนวนจากภาษาอังกฤษอะค่ะก็มันจะแปลว่าการที่เราอยู่ในความฝันอยู่ในจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการซัพพอร์ตยังอาร์ติสแล้วก็เหมือนเชื่อมโยงคนธรรมดากับคนที่ทำงานศิลปะเข้าด้วยกันแล้วก็คือการที่ร้านมีคาเฟ่อยู่ตรงข้างล่างเนี่ยค่ะคนทั่วไปอ่ะแบบสะดวกใจในการเดินเข้าคาเฟ่มากกว่าเดินเข้าแกลเลอรี่เราก็เลยเหมือนหยิบ2จุดนี้มารวมกันนะคะถ้าเป็นรูปผลงานของศิลปินก็คือจะเป็นงานเขียนอิสระคนทำงานได้เอางานมาพบกับคนที่ต้องการจะซื้อผลงานเหมือนเราเป็นคนกลางส่วนในเรื่องรูปทางด้านหลังค่ะเป็นรูปมอลลอนก็คือเป็นศิลปะประดับกำแพงช่วงเวลาที่เราเปิดร้านเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คนไทยสูญเสียค่ะเหมือนโจทย์แรกที่เราคิดขึ้นมาก็คือยังไงก็คงจะต้องเขียนถวายให้พระองค์ท่านนะคะได้อินสไปเรชันมาจากงานของศิลปินกุสตาฟคิมค่ะชื่องาน The Kiss คือในรูปจะดูแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าผู้ชายที่แบบอบกอดผู้หญิงแล้วก็มีดอกไม้ผิดบานอะไรเงี้ยค่ะอยากได้ความอบอุ่นความน่ารักตรงนั้นไว้แล้วก็แต่เราจะเปลี่ยนจากเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเป็นความรักของแม่กับลูกอะค่ะท่านเป็นแบบอย่างของความกตัญญูรูปภาพนี้ค่ะก็คือเวลาที่พระองค์ท่านอยู่กับสมเด็จย่าค่ะจะดูแบบว่าท่านรักสมเด็จย่ามากเราได้รับรู้ถึงความอบอุ่นด้วยความที่มีแบบงานของคิมจะเป็นพวกสีทองเป็นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนดูแบบมีคุณค่ามีความสูงส่งเหมาะสมกับพระองค์ท่านก็คือชั้นแรกเหมือนเป็นชั้นที่แบบต้อนรับคนส่วนใหญ่นะคะก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่กับแกลเลอรี่ค่ะด้วยการดึงคาเฟ่มาเจอกับงานศิลปะแล้วก็งานศิลปะมาเจอกับผู้คนคอนเซปต์ร้านเราก็เริ่มจากสิ่งที่เราชอบเมนูอาหารก็เช่นกันก็คือเอาแบบสิ่งที่เราชอบว่าเราชอบกินกันก็ถ้าเป็นเมนูน้ำเนี่ยจะมีแบบเด่นๆก็เป็นพวกชานมอินเดียเป็นนมแบบนมเคี่ยวกับกลิ่นชาวอินเดียแบบเครื่องเทศก็จะเป็นแบบเมนูที่ลูกค้าแบบเป็นลูกค้ามาสั่งประจำแล้วก็ถ้าเป็นเมนูข้าวเนี่ยครับที่เป็นข้าวสตูเนื้อครับอาหารก็ถึงมือคุณแม่แหละครับผมร้านอยู่ตรงข้ามกับวัดบวรเลยครับก็เส้นพระสุเมรุอยู่ตรงข้ามวัดบวรเลยตรงข้ามกับตำหนักเพชรนะครับร้านปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับผมเปิดตั้งแต่ประมาณ 11:00 น.ถึง 2:00 น.อยากให้แบบพื้นที่เนี่ยใช้เป็นพื้นที่เปิดเกี่ยวกับศิลปะมากๆเลยไม่ว่าคนที่ทำงานศิลปะหรือคนที่ชอบงานศิลปะอยากให้แบบเข้ามาดูเข้ามาคุยกันแล้วก็ดีใจแล้วครับผมยังไงความเคลื่อนไหวของร้านเราไม่ว่าเป็นงานศิลปะหรืออีเวนต์ต่างๆ exhibition ต่างๆนะครับเข้าไปดูใน Facebook ของเราได้นะครับชื่อ Facebook Page in the cloud .art space นะครับผมแล้วก็มี IG นะครับผมชื่อเดียวกันนะครับยังไงเข้าไปติดตามได้ครับร้านแพทคาเฟ่โบราณผมพยายามทำให้มันเบรนด์เข้ากับคอนเซ็ปต์ของเมืองเก่าฉะนั้นก็เลยอยากจะทำเป็นคาเฟ่ที่มันออกโบราณทีนี้คำว่าแพทเนี่ยมันมาจากชื่อของภรรยาเพราะว่าเป็นการหลอกเอาเงินภรรยามาเปิดเพื่อเป็นชื่อร้านของภรรยาไปแต่คอนเซ็ปต์ของร้านก็คือเราต้องการทำให้มันเป็นอาหารที่มันออกเป็นโบราณจริงๆที่มันหาทานทุกวันนี้หาทานยากขึ้นนะครับนั่นคือที่มาของชื่อว่าแพทคาเฟ่โบราณตอนแรกที่มาทำเนี่ยตึกนี้มันเป็นตึกที่สวยมากมันมีคาแรคเตอร์ของมันเป็นตึกที่ออกแบบเป็นหกเหลี่ยมล้อกับมุมถนนทั้งหมดตัวตึกเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเราอยากจะเก็บเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราจะออกแบบให้มันเป็นลักษณะเป็นพื้นกระเบื้องไทยโบราณนะครับมีรถจักรยาน3ล้อโบราณตั้งหน้าร้านเพื่อให้มันเข้ากับเขตของเมืองเก่าพระนครเราวางไว้แล้วว่าต้องเป็นโบราณผมขายอาหารไทยโบราณจานเดียวดีกว่าที่ทุกวันนี้หาทานยากขึ้นคำว่าอาหารไทยโบราณของผมเนี่ยมันต้องมานั่งเซิร์ช Google กันหัดทำกันเอาพ่อครัวแม่ครัวที่ไม่เคยทำอาหารพวกนี้เลยมาฝึกกันประมาณ 2-3 เดือนก่อนเปิดร้านจนกระทั่งรสชาติอาหารนิ่งทั้งหมดนะครับหลายคนไหนมาทานแล้วบอกว่าโอ้โหอาหารบางคนไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำเช่นข้าวพระรามลงสงถามว่ามีขายไหมมีแต่ว่ามันน้อยลงทุกทีนะครับหรือแม้กระทั่งดอกกุ้งคืออะไรครับแล้วก็จะมีอาหารเช่นข้าวห่อใบบัวนะครับซึ่งมานั่งประดิษฐ์ประดอยทำกันอะไรเงี้ยทิ้งเป็นหม้อๆชามเสร็จแล้วมันขมชิมเห็ดหอมเลยก็ไม่ขมสุดท้ายไปเจอตัวเม็ดบัวมันจะมีไส้ในเราต้องมานั่งเคี่ยวไส้ออกอีกสุดท้ายเราก็แก้ได้นะครับทุกวันนี้ก็เลยเป็นอาหารที่ขายดีจังจะมีอาหารโบราณอีกหลายอย่างเยอะมากครับเช่นข้าวเหนียวมูนปลาแห้งแล้วก็มูนเองนี่คือที่มาแล้วคอนเซ็ปต์ของอาหารร้านเราอ
ส่วนชั้น2เนี่ยผมอยากทำอะไรที่แบ่งปันให้กับคนที่มาเดินในพระนครเนี่ยมาใช้ร่วมกันได้ก็เลยตั้งใจที่จะทำเป็นแกลเลอรี่ทีนี้คำว่าแกลเลอรี่ข้างบนเนี่ยผมอยากตั้งใจไว้เลยว่าผมอยากทำเป็นลานที่มีแกลเลอรี่เป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งหมดเหตุผลเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักในหลวงเนาะแล้วก็ผมคิดแต่ว่าพอเดือนตุลาปุ๊บพอผ่านงานพระราชพิธีผ่านไปแล้วเนี่ยผมกลัวเด็กรุ่นใหม่ๆหรือคนไทยจะลืมท่านก็เลยตั้งใจบอกภรรยาว่าถ้างั้นชั้น2เนี่ยผมขอทั้งหมดเอามาทำเป็นแกลเลอรี่ในหลวงรัชกาลทั้งหมดนะครับก็จะมีรูปในหลวงในอริยบทต่างๆของท่านผมบอกหลายคนบอกว่าคุณลองพาลูกหลานหรือแฟนหรือเพื่อนๆเนี่ยเสาร์อาทิตย์มาเดินผมใช้คำว่าเป็นวันเดย์วอล์คคุณสามารถเดินเที่ยวในพระนครได้หมดนะครับแล้วก็คุณสามารถเดินมาที่ร้านแพ็คคาเฟ่ของเราได้อยู่ตรงสี่แยกหัวมุมเลยสะพานมันชาตินะครับคุณไม่ได้ทานอาหารแต่ว่าคุณที่มาชมแกลเลอรี่ในหลวงรัชกาลก็ยินดีมากเลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือ7 โมงเช้าถึง3 ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ย7 โมงเช้าถึง4 ทุ่มนะครับมีเวลายาวหน่อยเผื่อใครจะขึ้นมาชมแกลเลอรี่ได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดของร้านได้ที่ Facebook นะครับก็จะเป็นแพ็คคาเฟ่โบราณเลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรจะเป็น02-116-9966ครับผมน้อมนำพระราชดำรัสของท่านเนี่ยมาข้อหนึ่งแล้วก็จำไว้ตลอดชีวิตเอามาใช้ตลอดก็คือเรื่องท่านสอนให้ทำความดีนะครับท่านตรัสไว้ว่าความดีเนี่ยถึงทำไปแล้วเนี่ยคนไม่รู้ก็ต้องทำไปเพื่อใครทำไปเพื่อทำไมก็ต้องทำไปแล้วใครจะเห็นหรือเปล่าก็ต้องทำนะครับเพราะท่านบอกว่าคนดีเกิดมาต้องทำความดีถ้าคนเราไม่ได้ทำความดีเนี่ยความชั่วก็จะพอกพูนเข้ามาแทนอย่างน้อยใน1 วันเนี่ยเราควรจะทำความดีสักอย่างนึงนะครับอันนี้คือแรงบันดาลใจที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเอามาใช้กับการดำรงชีวิตในการทำธุรกิจของเราด้วยส่งผลให้เรามีกำลังใจแล้วก็มีแรงในการทำธุรกิจให้มันเติบโตขึ้นตลอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจดจำมาตลอดชีวิตครับและนั่นคือเรื่องราวของคาเฟ่ออนเอิร์ธในสัปดาห์นี้นะครับกับตอนคอนเซปต์คาเฟ่คิดว่าคุณผู้ชมนะครับคงได้มีโอกาสน้อมนำพระราชดำริพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้านไหนก็ได้ครับน้อมนำมาสัก1 ข้อเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและคุณผู้ชมสามารถสื่อสารกับคาเฟ่ออนเอิร์ธได้ตลอดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น IG Instagram email address และก็รวมถึง Facebook Fanpage ดูย้อนหลังทั้งหมดได้ amazinggroupthailand.com สัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ